รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงดวงวิชัยสงครามเรามักพูดในสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ยินกับทางสื่อช่องต่างๆนะฮะแม้กระทั่งทั้ง YouTube ทั้งรายการทีวีหรือแม้กระทั่งตัวของบุคคลนะฮะแต่วันนี้ครับนี่คือมุมมองหนึ่งของอาจารย์ป้อมบุรพาซึ่งมองกับดวงวิชัยสงครามนี้เป็นพลังของจักรวาลนี่หรือเปล่าครับที่ทำให้ดวงวิชัยสงครามดังไปถึงต่างประเทศวันนี้ครับผมได้เชิญอาจารย์ป้อมบุรพาและอาจารย์นิวบุรพาได้มาสนทนาในคืนนี้ครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้ยินดีจังได้เป็นแขกรับเชิญอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ครับสลับกันสลับกันอย่างนี้ครับอาจารย์ได้มานั่งตรงนี้นานละใช่ฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์นอกจากว่าเป็นโหราแล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นโหรามหาเวทแล้วตอนนี้ก็ใช้ทั้งมหาเวทเป็นตัวช่วยเดินเรื่องให้แก้ไขทุกข์ให้แต่ละคนด้วยนอกจากขนไข่ทุกข์ก็ยังเป็นมหาเวทที่ช่วยได้ด้วยอีกหลายคนนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชีวิตเนี่ยพอถึงทางตันไปไม่ถูกไม่รู้จะไปยังไงต่อครับอาจารย์พอไปไม่ถูกไปยังไงต่อก็นี่มันก็ต้องกลับมาถึงเรื่องของมาดูที่ดวงชะตาชีวิตพอดวงชะตาชีวิตปุ๊บมันจะมีเรื่องของการแก้ไขดวงชะตาซึ่งอย่างที่บอกดวงชะตามันแก้ไม่ได้เพราะเป็นดวงเกิดเราก็ต้องใช้วิธีการของการใช้เครื่องรางของขลังตัวเสริมนะอันนี้พอถึงตัวเสริมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ในเมืองไทยมันมีเยอะที่หลายคนหลายศาสตร์ที่เสริมแต่ว่าเผอิญดวงวิชัยสงครามเนี่ยมันเป็นอะไรที่เก่าแก่ที่อยู่คู่กับโลกมานานแล้วมีมาเป็นหมื่นปีแล้วครับอาจารย์ไม่ได้มีมาแค่ร้อยปีนะมีมาเป็นหมื่นปีแล้วนะแต่ว่ามันมาตามเส้นทางอารยธรรมต่างๆซึ่งคนหลายคนเขายังไม่รู้กันส่วนใหญ่เขาอ่านตามอินเทอร์เน็ตมาว่าอะไรนะมีศึกสงครามมีธรรมชาติน้ำท่วมพัดกองทัพจบแค่นั้นคือแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าดวงพิชัยสงครามอันนั้นคือตามที่เขาเล่าต่อๆนั่นคือตำนานเก่าตำนานเก่าฮะตำนานแต่อันนี้คือเก่ากว่าก็กลับมาที่อาจารย์นิวบุรพาเดี๋ยวต้องขอทักทายกันหน่อยนะฮะสำหรับเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้ทราบว่าอาจารย์นิวเนี่ยคือในเรื่องของวัตถุมงคลนะฮะได้พูดถึงตรงนี้เยอะมากนะฮะสำหรับที่สำนักไหนนะฮะสำนักบุรพาสำนักบุรพาแล้วก็มูกรูช็อปค่ะเออครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์นิวก็จะได้พูดถึงในเรื่องของปฏิหารนะฮะในส่วนอะไรหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับอาจารย์นิวอีกทีนะฮะได้อาจารย์ป้อมครับยามตามที่ผมได้คุยในส่วนในเรื่องของการเพิ่มเติมนะฮะจากที่เราได้ยินได้ฟังกับสื่อต่างๆวันนี้เนี่ยอาจารย์กำลังที่จะเปิดเผยด้วยว่าตอนนี้มันคือพลังจักรวาลยังไงครับอาจารย์ครับก็เขาว่าพลังจักรวาลเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะหลายสำนักมีการสอนพลังจักรวาลว่าการรับพลังต้องทำยังไงและอย่างเช่นสายของพลังชีพลังชีก็คือพลังทางธรรมชาติเขาก็มีการรับพลังงานจักรวาลโดยการฝึกท่าต่างๆอย่างเช่นฟ้าประทานอะไรเงี้ยเป็นท่าเข้ามาคล้ายๆในเก๊กอ่ะคล้ายๆหนังจีนถ้าดูกันแล้วก็มีการฝึกท่าฝ่ามือดึงพลังอะไรเงี้ยเป็นการฝึกพวกนี้มันเป็นการดึงพลังงานจักรวาลเหมือนกันอันนี้คือถ้าเราทำจริงแล้วมันก็เกิดผลกับตัวได้แต่หลายคนยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันการเชื่อมต่อพลังงานจักรวาลเนี่ย มันจะเหมือนเรื่องของการเชื่อมการสื่อสารทางโทรศัพท์เห็นไหมสมมติวันนี้ผมจะโทรหาอาจารย์ฉัตรเนี่ยแต่ผมไม่มีโทรศัพท์ผมโทรหาอาจารย์ฉัตรได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับงั้นคืออาจารย์ฉัตรต้องมีโทรศัพท์เครื่องนึงผมมีเครื่องนึงแล้วก็มีเครือข่ายโทรศัพท์สมมติว่าเราเอาAS สมมตินะพอเมื่อกี้เราก็ใช้ของ AS ในการถ่ายเบอร์อยู่ผมก็ต้องโทรไปที่เบอร์ของอาจารย์ฉัตรปุ๊บกดไปเลยปุ๊บมันก็ยิงเครือข่ายไปที่ตรงกลางที่เป็นเครือข่ายแล้วก็ส่งสัญญาณไปหาเ
ครื่องปลายทางนี่คือเป็นการเชื่อมโยง2คน2คนเข้าหากันนั่นอาจารย์กำลังพูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพราะพวกนี้คือพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กสมมติกับการวันนี้เราอยู่ในเมืองกรุงเราเห็นหมดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นไปได้โทรศัพท์หากันติดต่อกันดูทีวีภาพออกทีวีวิทยุเนี่ยนั่งเปิดเพลงช่องไหนได้ดู YouTube ผ่านอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกได้อันนี้คือเราทุกคนเราเห็นภาพปัจจุบันอยู่ถูกไหมแต่วันนึงเราลองเอาเรื่องนี้ให้ไปเข้าไปในชนป่าอเมซอนที่แบบว่าเป็นชาวป่าไม่รู้เลยเราบอกว่าเราสามารถโทรหากันได้เขาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นพวกคนป่าเขาไม่เคยเห็นพอเราพูดอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อหลักการเดียวกันการเล็กการดึงพลังงานจักรวาลเนี่ยมาโดยใช้ดวงแม่สงครามซึ่งมันเป็นเรื่องของตารางจักรวาลเลยพระโอจักรวาลถ้าเราดูหนังมาเวลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพระโอจักรวาลเอาจักรวาลที่ไกลออกไปเอามาดึงร่วมพลังมารวมกันหลักการเดียวกันตัวนี้พอเราอธิบายให้คนฟังปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเหมือนที่เราพูดคนป่าเมื่อกี้เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าแล้วจะดึงไปได้ยังไงถูกไหมแต่จริงๆยันตัวนี้หรือว่าเครือข่ายของเนี่ยของตัวตารางยันตัวนี้มันมีเป็นหมื่นปีแล้วนะอย่างยกตัวอย่างก็ได้เดี๋ยวผมมีภาพประกอบนะก็ขอยืมกระดานหน่อยอย่างครับนะอันนี้เอาแบบสั้นๆเลยนะอย่างตัวนี้นี่คือย่อมาจากเป็นตารางบนดวงพิจารณาที่มันกี้กล้องจับอยู่นะเห็นป่ะจะเห็นไหมมองเห็นไหมครับนี่คือตารางอะไรครับอาจารย์ครับเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยตรงกลางวงกลมๆเนี่ยตัวนี้จะมีตัวเลขอยู่เห็นไหมสองสี่หกสามห้าแปด1 4 6 3 5 7ตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเรื่องของดวงดาวดวงดาวในจักรวาลนั่นก็คือว่าถ้าเราเรียนโหราศาสตร์นะปุ๊บเรารู้ว่าไอ้นี่คือจักรวาลเรานี่คือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารจนถึงดาวเสาร์ดาวราหูดาวเกศอยู่อันนี้คือทั้งจักรวาลของเราคือทางเผือกนี่เองเห็นไหมอยู่ตรงกลางนี่พอเวลาเราใส่ดวงเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าดวงเราที่เวลาเราผูกดวงกำเนิดมาเราจะใส่ดวงไว้ตรงนี้เสร็จแล้วข้างๆนี่คืออะไรนี่หลายคนก็มองว่าอ๋อมันคือตารางยันที่มาแล้วมันไม่ได้คือตารางยันธรรมดาจากอดีตการที่ผ่านมาตามยุคสมัยก็คือมีการมองดวงดาวบนท้องฟ้าเราเห็นดวงดาวสมัยนี้ท้องฟ้ามันสว่างมองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อสักหลายพันปีก่อนเนี่ยคนที่ออกแบบตัวนี้เขามองท้องฟ้าเขาเห็นสามารถมองเห็นข้ามไปอีกฉากทางเผือกหรือจักรวาลหนึ่งได้เลยด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันมืดมากเขาก็จะเห็นดวงดาวแต่ละดวงเขาก็เอามาวางดวงดาวของกาแล็กซี่ต่างๆมาวางในช่องต่างๆเนี่ยนะเอาหนึ่งกาแล็กซี่หนึ่งกาแล็กซี่มาวางหลายๆดวงดาวมาวางมันก็เลยเกิดการเป็นตารางของจักรวาลดวงการวางคือแผนที่จักรวาลแหละซึ่งแผนที่พวกนี้มันก็ส่งมาที่กลุ่มดาวของทางช้างเผือกที่เราอยู่ซึ่งเวลาเราผูกดวงเสร็จปุ๊บพอมาเป็นดวงกำเนิดอาจารย์ชัดถึงว่าเป็นดวงเกิดของอาจารย์ชัดกลุ่มดาวพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะส่งพลังมาที่ดวงเกิดของเราเนี่ยออกไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วพอมาถึงพอกลุ่มพลังงานของจักรวาลส่งมาที่ดวงเกิดเราปุ๊บแล้วดวงเกิดเราเนี่ยถ้าดูในดวงที่ยันใหญ่นะมันก็จะมีฐานบัลลังก์อยู่ไปดูที่ฐานบัลลังก์ครับดูที่ยันใหญ่นะมันก็จะมีฐานบัลลังก์อยู่ตรงบัลลังก์ตัวนี้บัลลังก์ตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ก็คือจากข้างบนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะดวงดาวข้างบนส่งมาที่พลังข้างนี้มันเป็นการถอดรหัส DNAถ้าเรามองคือ DNA ก็คือตัวนี้เป็นการคำนวณตัวตารางเนี่ยตารางเป็นตารางนี้นั่นแหละที่เป็นบัลลังก์ใช่ไหมโอเคครับนั่นนะก็เป็นการคำนวณค่าภาคสมพุทธดาวต่างๆของอาจารย์ชัดคนเดียวเลยสมมติว่านี่คือดวงอาจารย์ชัดนะมันก็เป็นสมพุทธของอาจารย์ชัดคนเดียวเลยมันก็คือถ้าเทียบปัจจุบันมันก็คือ IP address ถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะถ้าคนที่ทำเน็ตเวิร์กจะรู้ว่ามันจะมีการ IP address คือ192.168.0.1นะอันนี้คือเป็น IP address ซึ่งเราจะมีตัวลูกก็แล้วแต่เราก็สับไปได้จุด2จุด3จุด4แล้วก็ตามตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกันตัวนี้มันเป็นการถอดรหัสของดวงเกิดเลยแล้ววิ่งมาหาตัวข้างล่างซึ่งมันเป็นดวงกำเนิดของเจ้าของดวงพิจารณาสงครามมันเลยทำให้ว่าพลังงานจักรวาลทั้งหมดถูกส่งผ่านเครื่องมือโบราณตัวนี้คือเครื่องโบราณนะถูกผ่านส่งมาจนถึงตัวเราก็เหมือนกับที่จะบอกเมื่อกี้ว่าเรามีโทรศัพท์มือถือนี่แหละตัวนี้คือส่งพลังงานจากจักรวาลมาถึงตัวเรานี่พลังงานจักรวาลจะเป็นเรื่องของความสำเร็จไงความสำเร็จงั้นพอเราได้พลังงานที่ถูกต้องที่ความสำเร็จมาถึงตัวเราแล้วที่เราทำอะไรมันก็เกิดความสำเร็จซึ่งตัวนี้ลูกค้าของอาจารย์นิวหลายๆคนที่บอกว่าทำไม1เดือนแม้แต่ตัวอาจารย์นิวเอง1เดือนพลิกชีวิตอย่างนี้เลย
นะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าต่อไปว่ามันพลิกได้ยังไงนะเพราะว่าตัวแต่นั่นคือเขารู้ว่ามันพลิกแต่ว่าเขาไม่รู้เส้นทางหลายคนไม่รู้เส้นทางว่ามันทำมันมาได้ยังไงมันคือมาแบบนี้งั้นคือคำว่าดวงไม่ใช่สงครามกับยันไม่ใช่สงครามเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าดวงไม่ใช่สงครามเนี่ยจะมีครึ่งเดียวครึ่งบนนะแต่ยันดวงไม่ใช่ยันไม่ใช่สงครามจะมีครึ่งเดียวเอาใหม่นะยันไม่ใช่สงครามจะมีแค่ครึ่งเดียวข้างบนแต่ดวงไม่ใช่สงครามคือเต็มแบบนี้เลยเต็มฟอร์มจะมีฟอร์แมตรูปร่างตามนี้หมดเลยนะอันนี้คือมันเป็นจะเป็นมันจะไม่เหมือนกันสองอย่างนั่นคือเรื่องของความสำเร็จมันจะมาจากเรื่องของดวงพิธีสงครามเพราะจริงๆนะตัวของพลังเนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วล่ะมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นปุถุชนธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนั่นก็คือความสำเร็จก็สำเร็จถูกไหมฮะอาจารย์อ่าฮะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ความสำเร็จที่พลังที่มันส่งมาเนี่ยมันนานไหมก็แล้วแต่เรื่องของการหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะที่อาจารย์ฉัตรถามโดยดีมากเลยเพราะอะไรว่าทำไมมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ทำดวงวิญญาณสงครามให้ลูกค้าแล้วทำไมเขาไม่สำเร็จเพราะอะไรหนึ่งเลยอักขระยันผิดกับหมดผิดกับหมดครับอาจารย์ผมชี้ให้ดูได้ว่าผิดตรงไหนแล้วส่วนใหญ่คือจะลอกกันมาแล้วไม่รู้ว่าผิดตรงไหนและไม่มีการแก้ไขครับนะเหมือนกับว่าวันนี้ผมบอกว่ามันเหมือนกับเบอร์เลขของเราเนี่ยมันล็อกไม่ตรงเหมือนบ้านเลขที่แล้วกันจุ๊บไหมผมว่าผมสูญจดหายไปหาบ้านจะจับบ้านที่9ถูกไหมผมจ่าว่าไปบ้านเลขที่42มันถึงไหมไม่ถึงแต่อยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ถึงหรอกเพราะว่าคนละหลังกันมันก็ต้องเลี้ยวหาจังหวะความจังหวะจะเกิดคือขวากหาเจออีกนานเลยถูกไหมถ้างั้นเราจ่อเราเขียนบ้านเลขที่ถูกปุ๊บเนี่ยพลังงานมาส่งมาจากต่างดาวเนี่ยวิ่งมาผ่านโลกผ่านทวีปผ่านประเทศผ่านจังหวัดผ่านอำเภอจนถึงบ้านเนี่ยพอมาถึงปุ๊บผิดหลังความสำเร็จก็ไม่เกิดมันก็ไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้แล้วถามว่าบ้านเลขที่ที่เราส่งไปเขาได้ไหมเขาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ชื่อเขาก็ไม่สามารถไปใช้ได้อ่าฮะถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าพลังงานนั้นสูญเปล่านะงั้นหนึ่งคืออักขระผิดสองคือตัวยันเขียนไม่ถูกครับอาจารย์แล้วก็เรื่องของการอีกอย่างนึงเรื่องสำคัญคือเรื่องของลัคนามีผลมากเลยหลายคนเอาเขียนแบบลวกๆคือบอกว่าเดือนปีเกิดมาเอาประมาณนี้เอาซึ่งไม่มีการสอบลัคนาทำให้ไม่รู้ว่าตัวตนจริงคือใครนะ อย่างของอาจารย์นิวเคยทำมาอันนึงนะซึ่งผมมีการได้มาแกะดูของเขาเขียนปกติคือเขาเป็นคนลัคนาราศีสิงห์แต่ว่าในดวงทำมาว่าเป็นกันเขาอนุมานเอาไงอนุมานเอาว่าน่าจะเป็นกันเราก็มีส่วนในเรื่องของจักรวาลอย่างนี้ครับอาจารย์ทำไมนะเรามีชีวิตอยู่บนจักรวาลนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รับสิ่งดีๆจากจักรวาลนี้เหรอครับอาจารย์ถูกต้องเพราะตัวนี้ไม่ใช่จักรวาลเราจักรวาลเดียวนะตัวนี้คือพหูจักรวาลจักรวาลเราคือแค่วงกลมๆตรงกลางที่เหลือรอบๆนั่นคือเป็นจักรวาลรอบๆเราพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่ามันมีทั้งหมด900,000จักรวาลอันนี้คือในคัมภีร์ไบเบิลไอ้คัมภีร์ทางศาสนาพุทธไม่ได้พระพุทธบอกว่ามีพระไตรปิฎกมีอยู่900,000จักรวาลอันนี้คือคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นคือตัวนี้ก็คือพระจักรวาลที่อยู่รอบตัวเราอันนี้คัดมาแค่56จักรวาลยังไม่ครบ900,000จักรวาลเลยนะยังเกิดปฏิหาริย์ได้ขนาดนี้เลยมีหลายคนถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเราจะไปแก้ไขดวงดาวได้เหรอเราไม่สามารถแก้ไขดวงดาวได้เราไม่สามารถแก้ไขเพราะจักรวาลเนี่ยมันก็ตายตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เรารู้วิธีการดึงมาใช้งานอย่างวันนี้แร่ธาตุในพื้นดินมันมีอยู่แร่ธาตุอยู่ตั้งเยอะแยะมากเลยขุดมาเพื่อคือดินและเราจะรู้ว่าอันไหนคือแร่ธาตุมันก็ต้องมีวิธีการสกัดออกมาวิเคราะห์หรือถลุงออกมานี่แหละถูกไหมถึงได้สายแร่ทองสายแร่เงินสายแร่ดีบุกซึ่งทุกอย่างมันอยู่ดินหมดเลยมันมาวางเราไม่รู้คืออะไรถูกไหมก็เหมือนกันพลังงานจักรวาลวิ่งมาเป็นก้อนวิ่งมาเป็นก้อนแล้วถามว่าเราจะรู้กันว่าอะไรของเราก็นี่ไงมันมีตัวถอดรหัสอยู่นี่ไงตัว DNA ตัวนี้ที่มันถอดรหัสพันธุกรรมมาจนถึงตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่วิ่งมาหาเราคัดแล้วเอาแค่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่ออกไปของคนอื่นอ๋อก็คือว่ากันในส่วนที่ไม่ดีกันอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ออกไป uh-huh. ตัวนี้เป็นตัวชงให้เราเกิดความเด็ดอย่างเช่นวันนี้อาจารย์ฉัตรต้องมาออกรายการที่ MBTV นะแต่ว่าเผอิญหูเขาส่งคนมาเป็นก้อนเลยไม่รู้ใครมั่งมาที่นี่หมดเลยถามว่าแล้วถามว่าจะทำงานได้ไหมทำไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่ไม่เกี่ยวมันทำไมถูกว่าเขาคัดคนไม่เกี่ยวออกไปไม่เกี่ยวจนเหลืออาจารย์ฉัตรคนเดียวที่มานั่งตรงนี้ได้นี่ก็คือถูกคัดไปแล้วนั่นอาจารย์กำลังบอกผมว่า
ในดวงชะตาของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวมันจะมีทั้งดวงดาวที่ไม่ดีและไม่และดีทุกอย่างมี2ด้านหมดมีทั้งดีและไม่ดีและตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะกันดาวไม่ดีออกหรือยังไงใช่เพราะนี่คือเราคัดแต่สิ่งที่ดีมาสมมติว่าถ้าเราจะยกตัวอย่างเรื่องของทางการแพทย์ก็ได้ทางการแพทย์ปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามันมีวิธีการรับพลังอันนี้หมายถึงเป็นแพทย์อีกแพทย์ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันนะมันจะเป็นแพทย์ทางเลือกอยู่อีกอันนึงคือมันมีการรับพลังอย่างเช่นการรับพลังสายของพลังชีพแล้วกันนะครับคิดยกตัวอย่างที่เราจะดูดพลังงานเนี่ยเข้ามามันมีวิธีรับ5พลังอ่ะ5ทางเราดูดพลังงานเข้ามาตัวเราปุ๊บเนี่ยเราดูดพลังงานที่มันเป็นพลังงานบวกแต่ว่ามันมีพลังงานลบตอนมาด้วยติดมาด้วยแล้วก็มีการขับออกขับออกด้วยวิธีการของเขามันจะขับดึงรับพลังงานสีทองเข้าสู่ร่างกายสู่หัวใจสู่สมองแล้วขับพลังงานที่เป็นสีดำที่เสียออกไปเหมือนกันหลักการเดียวกันมันก็จะมีของที่ไม่ดีติดมาแต่เรารับเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่รับท่านผู้ชมครับเราพอทราบใช่ไหมฮะสำหรับที่อาจารย์ป้อมได้พูดมาทั้งหมดนี่คือพลังงานนะฮะซึ่งผ่านการสื่อสารผ่านวัตถุนะฮะซึ่งที่เรียกว่าที่อาจารย์ป้อมเรียกว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์นะฮะแล้วส่งผ่านมาขับตัวเองนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะพูดถึงนะฮะส่วนเรื่องของพลังนะฮะและเป็นพลังปฏิหารของดวงพิชัยสงครามของอาจารย์ป้อมบุรพาครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันครับกลับเข้าสู่ในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเราก็ยังอยู่ในส่วนเรื่องของพลังที่ลี้ลับเรียกว่าเป็นพลังจักรวาลซึ่งโอ้ฝรั่งก็ชอบพูดจังเลยครับสำหรับในพลังนี้นะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะฝรั่งก็จำคำนี้แล้วเอาไปใช้ในทุกวันนี้กับดวงวิชัยสงครามอาจารย์นิวครับค่ะวันนี้เนี่ยคือลูกค้าซึ่งทางอเมริกาหรือต่างประเทศเนี่ยเขาเนี่ยได้เห็นโฟกัสที่พลังจักรวาลเขาถึงได้ฮิตใช่ใช้คำว่าฮิตเลยนะใช่ในปัจจุบันเนี้ยนะฮะเออเขาได้คุยอะไรยังไงกับทางดูไม่ใช่สงครามหรืออะไรหรือว่าอาจารย์นิวได้แนะนำอะไรยังไงตอนแรกอาจารย์นิวเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก่อนคือดวงเราไม่ค่อยดีแต่ก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นหมอดูแล้วก็ทีนี้ลูกค้าก็ไม่เข้ามาช่วงโควิดใช่ไหมก็มีคนอ่ะเรารู้จักคำว่าดวงพิชัยสงครามมานานละแต่เรายังไม่เห็นตัวจริงยังไม่เห็นแบบของแท้ก็มีอาจารย์รุ่นพี่ท่านหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าจะทำดวงพิชัยให้เราก็คือจันดีกว่าจะทำแบบต้องมีความเชื่อและความศรัทธาก่อนก็คือปฏิเสธก่อนไม่อยากทำแต่จนผลสุดท้ายเขาบอกทำเธอทำเราก็ไปทำแต่พอเขาไปทำมาให้เราอ่ะเขาใช้แผ่นกระดาษซึ่งไม่ใช้แผ่นทองแดงแบบนี้แล้วก็เขียนลัคนาผิดแล้วก็ลงตัวอักขระผิดซึ่งเราก็ไม่เห็นผลไม่เห็นผลเลยนะไม่เห็นผลก็เลยไม่อยากจะศรัทธาอะไรทั้งสิ้นก็เลยมีอยู่วันนึงก็คือมีน้องคนนึงนี่แหละชักชวนไปเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์หรือไสยเวทกันนะการเขียนยันไอ้เราก็ไปเพราะว่าเราก็เบื่อเซ็งๆที่ร้านเนาะก็เลยไปเรียนก็บังเอิญไปเจอกับอาจารย์ป้อมนี่แหละไปที่สมาคมลักหนนี่แหละครับก็ได้ยินใครพูดว่าอาจารย์ป้อมเขาเป็นคนที่เขียนดวงพิชัยสงครามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะไอ้เราก็ขอเขาก็ปฏิเสธโอ้ยไม่มีเวลาว่างหรอกนนนี่โอ้ยไม่ดีเลยนะไม่มีเวลาว่างที่จะมาทำให้หรอกครับเพราะงานผมเยอะไอ้เราสายมูอยู่แล้วใช่ไหมก็อธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานก็ต่อครูบาอาจารย์ว่าผู้ชายคนนี้ต้องเขียนดวงพี่ชายให้เราก็จนวันนึงก็จันเนียวก็จี้เขาว่านะเมื่อไรจันป้อมจะเขียนให้สักทีนึงแต่พอดีเขาได้เลิกที่เขาทำให้นะก็วันนั้นก็ได้เขาก็เขียนวันแรกที่ได้รับดวงพี่ชายสงครามมาก็เพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเราเอาลงหมดเลยนะที่ยันของใครเราเอาลงเก็บหมดเพราะว่าไม่ได้ผลครับอาจารย์ก็เลยก็ได้ดวงพี่ชายสงครามมาคืนแรกฝันเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยฝันเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้านี่ก็สื่อหมายถึงจักรวาลเช่นกันคือหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าอาจารย์นิวได้รับแล้วได้รับดวงพี่ชายมาก่อนฮะหนึ่งวันครับครับแต่กลางคืนฝันเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าเลยเหรอใช่เ
ในฝันในฝันนี่เป็นไงต่อฮะพอเห็นดวงดาวเห็นดวงดาวในเต็มท้องฟ้าเราก็ตื่นขึ้นมาอ่ะสงสัยจะต้องมีอะไรที่บ่งบอกว่าในสิ่งที่ดีเราอ่าฮะตื่นเช้ามากำลังจะเปิดร้านก็มีน้องคนนึงที่เป็นลูกศิษย์เรามาหรืออะไรเงี้ยเป็นดาราก็เข้ามาครับก็เลยคุยกันเรื่องดวงพี่ชายเขาก็เชิญอาจารย์ป้อมไปทำดวงพี่ชายให้ที่บ้านเขาครับมีทั้งหลายช่องที่เข้ามาใช่ไหมคะทำไปแต่พอจันนิวทำได้แค่เดือนเดียวความสำเร็จความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันดีขึ้นจากเคยที่ใจร้อนหรือทุกข์ใจหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันมีแต่ปัญหาอย่างเงี้ยเราก็เชื่อและศรัทธาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรก็ผลปรากฏว่า1เดือนเนี่ยชีวิตพลิกมากมากเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบจากเริ่มศูนย์ขึ้นมากลายเป็นที่แบบว่าเราเริ่มเชื่อเรื่องนี่ละดวงพี่ชายสงครามว่าถ้าใครศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อจริงแล้วก็นับถือจริงศรัทธาด้วยความจิตอันบริสุทธิ์ด้วยค่ะเทใจไปเลยเงี้ยได้ผลเราก็คิดว่าเอ๊ะเราได้ผลละครับต่อไปนี้นะถ้าเกิดใครทุกข์ใจเราก็คงจะต้องแนะนำมาทำดวงพี่ชัยซึ่งอาจารย์นิวก็เชื่อมั่นเชื่อค่ะเชื่อแล้วก็ตกลงกับว่าดวงพี่ชัยสงครามเนี่ยจะเป็นการหนุนดวงหนุนดวงโดยพลังจักรวาลเนี่ยถูกไหมฮะอาจารย์ฉัตรคิดดูสิว่าเขาต้องสื่อกับพลังจักรวาลแน่นอนรับวันแรกแต่ทำไมเห็นฝันเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าล่ะใช่ไหมล่ะดวงดาวก็มาจากจักรวาลเช่นกันใช่ไหมนั่นแหละก็เลยมีความเชื่อตั้งแต่วันนั้นมาก็มีการที่ว่าพลังจักรวาลน่ะเขามีอยู่แน่มีจริงแน่นอนแล้วก็ทำให้เราแบบว่าประสบความสำเร็จได้ทั้งทุกอย่างเลยทั้งดวงพี่ชายสงครามหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีวันหนึ่งทำไมดวงพี่ชายไปโด่งดังที่ต่างประเทศเองอ่ะอันนี้ที่คำถามนี่คือแบบคำถามนี่แหละคือคำถามเพราะจริงๆนะฝรั่งเองเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องหรอกกับดวงพี่ชัยเพราะว่าเขาก็คงเรื่องของศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยคงไม่รู้แน่นอนค่ะถูกไหมฮะวันนั้นน่ะที่ทำไมคนถึงจาก1คนไปถึงหลายๆคนที่ในอเมริกาไม่ว่าเกาหลีหรือว่าจีนนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือแบบน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์มานานละมาดูดวงกับเราเป็นลูกค้าเรามาประมาณ15ปีและ16ปีก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้มากลับมาเมืองไทยแล้วทีนี้ก็คุยเรื่องว่ามีสามีเป็นคนต่างชาติจะทำยังไงดีว่าอยากจะได้เงินจากเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะสามีเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะก็เลยแนะนำให้เขาทำดวงพี่ชายกัตกุฎอิติปิโสหูช้างเคลื่อนนี้ไปก็บอกว่า1การที่จะบูชาดวงพี่ชายคุณต้องมีความศรัทธาและความเชื่อน้องเขาคนนี้ก็ยิ่งเป็นคนชอบทำบุญเขาก็เลยเชื่อและศรัทธาเพราะว่าเขาเปิดร้านสปาอยู่ที่เมืองนอกค่ะนะแล้วพอเขาบูชาไปเขาก็เลยทดลองนะก็คุยกับสามีเขาบอกว่าเนี่ยฉันจะซื้อที่ฉันอยากขอให้คุณช่วยหน่อยได้ไหมยืมเงินก็ได้สามีเขาบอกว่าไม่ให้แต่ว่าคุณรอแป๊บนึงก็เลยเมื่อว่าอาจารย์นิวบอกกับผมว่าเขาต้องศรัทธาก่อนใช่ศรัทธาอ้าวฝรั่งก็ศรัทธาได้ไงไม่แฟนเขาศรัทธาก่อนก็คือเริ่มจากแฟนมาก่อนใช่แล้วพอเขาพูดว่ามาขอยืมเงินคือน้องผู้หญิงอ่ะคือทดลองละว่าดวงพี่ชัยจะเห็นผลจริงไหมก็เลยไปขอเงินแฟนขอยืมเงินแฟนซื้อที่แต่แฟนก็คงปฏิเสธแล้วเขาบอกว่าเธอรอฉันเดี๋ยวนะเขาไปขอถอนเงินตรงนั้นมาให้เลยเป็นก้อนเลยไม่ต้องยืมมาซื้อที่วันนั้นเลยนี่คือการปลดล็อกดวงดาวเหรออาจารย์ก็อันนี้คือเขาชาร์จพลังเต็มแล้วเหมือนอาจารย์จัดละซื้อโทรศัพท์มาใหม่เขามีฐานมันแบตแค่นิดเดียวว่าทีพอเขาชาร์จจนเต็มปุ๊บแล้วเขาทดลองมันเลยเกิดปฏิหารเลยปฏิหารคือแฟนเขาให้เงินเลยไม่ต้องอยู่ให้เงินทั้งก้อนไปซื้อเลยหรออันนั้นคือเขาบูชาแค่หลักเดือนเองมั้งถึงเดือนไหมประมาณไม่เกินเดือนแต่ว่าก่อนที่เพราะว่าเขาอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมกว่าเขาจะได้ดวงพี่ชายก็ต้องหาเลิกหายามก่อนใช่ไหมอาจารย์เนี่ยก็ส่งบทสวดคาถาสวดบทของดวงพี่ชายสงครามให้เขาก่อนเขามีความศรัทธาเขาสวดทุกวันชีวิตก็พลิกทุกวันเลยจนเขาได้รับดวงพี่ชายเนี่ยเขาถึงได้รับเงินก้อนใหญ่เลยนะนี่คนที่1ไปเนาะ
แล้วทีนี้มีน้องอีกคนนึงเขาก็มาหาน้องคนนี้ว่าเนี่ยทำยังไงทำไมมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอ่ะทำไมลูกค้าเยอะหรืออะไรเขาก็เลยแนะนำว่าอยากรู้เหรอลองไปดูดวงกับจันนิวสิเดี๋ยวจันนิวเขาจะแนะนำอะไรให้พอเขาก็มาดูดวงเราก็คุยเรื่องดวงพี่ชายให้เขาผลปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าของร้านสปาเลยแฟนเขาเป็นถึงด็อกเตอร์นะคะเขาก็เลยทำพอทำพอเขาดีขึ้นจากลูกค้าไม่มีลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วก็เลยให้ลูกน้องแนะนำลูกน้องไปลูกน้องไปแนะนำคนต่อไปทีนี้ก็เลยไปกระจายที่อยู่ต่างประเทศหมดเลยอเมริกาแล้วทุกคนเห็นผลโดยที่ว่าน้องคนนึงอ่ะคือเขาอ่ะไม่เคยได้ทิปหรืออะไรพอเข้าบูชาดวงพี่ชายไปเขาก็สวดเขาก็ได้ทิปวันนึงวันละ100 เหรียญ200 เหรียญจนครบเดือนนึงอ่ะเขาได้เก็บเงินได้10,000 เหรียญเหรอนี่เรื่องจริง อันนี้คือความศรัทธา เพราะว่าการที่จันนิวดูดวงมา20 กว่าปีใช่ไหมความซื่อสัตย์นี่มาก่อนถูกความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานและวิชาชีพของเราถ้าสิ่งไหนไม่จริงเราจะไม่พูดเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะเข้ากับตัวเราเองถูกต้องแต่ความซื่อสัตย์ของเรามาแล้วก็ลูกค้าก็เลยมีความศรัทธาพอความศรัทธาเราแนะนำอะไรไปบางคนก็กลัวเราโดนหลอกใช่ไหมถูกต้องไหมบางคนก็ศรัทธาแต่พอเราแนะนำไปคนนี้ได้เขาก็ไปต่อยอดให้เราก็แนะนำอีกคนแนะนำอีกคนมาจนณเวลานี้ลูกค้ามาจากอเมริกาเยอะเยอะเลยใช่ไหมก็ใช่แล้วก็มาถึงน้องคนมีคนจีนด้วยนะก็มาทำด้วยทำดวงพี่ชัยแล้วก็ทำงานทั้งเปิดที่บริษัททั้งเมืองไทยและต่างประเทศเขาก็ศรัทธาอินเดียยังมาเลยมาเหรอมาค่ะอินเดียก็มานี่คือแบบความศรัทธาเต็มร้อยแล้วเราเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ดวงพี่ชัยมีเพราะว่ามามีตั้งแต่ดั้งเดิมละครับอาจารย์แต่ว่าคนนั้นจะได้หรือไม่ได้จะดีหรือไม่ดีก็คือความศรัทธาและความเชื่ออันดับแรกมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าอย่างดวงพี่ชัยสงครามเนี่ยมันเน้นในเรื่องของความสำเร็จสำเร็จหนุนดวงหนุนดวงหนุนดวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินสุขภาพและความรักถูกไหมฮะอาจารย์แต่ขณะเดียวกันมันสามารถที่จะปลดล็อกสะเดาะเคราะห์ได้ในสิ่งที่ความปลอดภัยได้นี่ได้ได้แน่นอนเหรอได้ค่ะนี่เคสที่อาจารย์เจอมาเช้าเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเช้านี้พอดีก็จะมาในรายการ MVTV พอดีให้น้องขับรถมาแต่บังเอิญลงทางด่วนมาแล้วทีนี้ยูเทิร์นกำลังจะยูเทิร์นแล้วมีรถคันหนึ่งสวนมาเลยนะสวนมาเราก็ตกใจดีนะที่เราจับดวงพี่ชัยเหมือนว่ามีอะไรอ่ะคือเหมือนมีอะไรที่แบบไม่ให้เราชนอ่ะเพราะว่าอยู่ข้างเดียวกับจันนิวพอดีเลยใช่ไหมเหมือนจะมีแรงที่ดึงดูดที่ไม่ให้เราแบบโดนหรือเจ็บตัวชนขนาดเนี้ยคันนั้นก็มาไวเป็นรถปิกอัพใช่ไหมเราเป็นรถเก๋งคือมาเกือบประจันหน้ากันละโอ้โหประจันหน้ากันแล้วใช่ห่างกันนิดเดียวนิดเดียวเองแล้วทีนี้เราอ่ะแค่กระดาษเองบังเอิญอ่ะโอ้โหไม่ตะกุดอิติปิโสหูช้างอันนี้พูดต่อเนี่ยวันเราไม่ใช่นั่นนี่ดวงพี่ชัยสงครามกับตะกุดอิติปิโสหูช้างครับเพราะว่าที่ได้ก็อุ้มแผ่นใหญ่ใช่เขาจะมาจะมารายการใช่ไหมแต่อาจารย์ฉัตรตรงลองคิดดูสิคนเหยียบมาแบบปื๊ดมาเนี่ยใช่ไหมอีกคนนึงก็จะเลี้ยวเพราะว่าคิดว่ามันโดนมาก็แรงถูกไหมมีคนมายูเทิร์นแบบหักมาเลยแล้วหน้าเสียแล้วอ่ะหน้าเสียแล้วทำไงแต่เหมือนกับมีอะไรคือเหมือนมีอะไรที่แบบว่าเขาดึงออกไปเนี่ยก็เลยนึกได้ว่าเพราะว่าดวงพี่ชายสงครามมี6 คุณวิเศษอย่างที่บอกแคล้วคลาดมหาอุดมหาชัยชนะมหาโชคลาภมหาร่ำรวยมหาเมตตาเดี๋ยวนะพอจะมาเข้ามาชนใช่มันเบี่ยงกันยังไงฮะอาจารย์มันไม่ได้เบี่ยงไม่ได้จี้นี้เลยมาแบบคันนี้เลี้ยวมาปั๊บแล้วเราก็กำลังจะยูเทิร์นอย่างนี้เลยอะค่ะแล้วผ่านงานแล้วก็หยุดใช่แล้วมันหยุดอะต่างคนต่างเบรกปื๊ดเลยอย่างเงี้ยรถหยุดอยู่กับที่เลยประสานงานแล้วแต่ว่ามันมีอะไรมากั้นอยู่เอ้าเหรอใช่อย่างนั้นเลยนะอาจารย์ถ้าไม่มีอะไรกั้นก็คือตู้มก็คงได้รับข่าวประสานงานเลยเช้าอะเออครับอย่างแรงอ่ะแล้วใครเราจะมาขับรถ40 60ใช่ไหมทางด่วนมาก็ไวอยู่แล้วก็วันนี้รถก็ไม่ติดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมถูกคือมาป้าแบบคือหน้าเสียแล้วอ่ะเพราะมาทางฝั่งเราด้วยไงอ่าฮะแต่ถ้าไม่มีคิดเลยนะว่าถ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เราศรัทธาที่ผมให้ใช้อ่าฮะเราคงโดนไปละ
ถ้าชนปั๊บเนี่ยคือหน้าเละหมดเลยครับมาอย่างแรงซึ่งอาจารย์นิวเชื่อว่าเป็นใช่ค่ะเชื่อด้วยดูไม่ใช่สงครามคือตัวอาจารย์นิวเขามีความศรัทธาตรงเนี้ยอย่างแบบว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นแบบว่าให้แบบรู้สึกว่าไม่ดีเลยคือเขาศรัทธาที่ 100% งั้นคือเขาถึงเห็นผลที่ 100% แบบว่องไวเพราะว่าการบูชาอย่างเงี้ยคือต้องบูชาด้วยใจที่ 100% อย่าลังเลและสงสัยนี่ไงอันนี้คือคำถามต่อไปว่าในส่วนเรื่องของความศรัทธาเราจะศรัทธายังไงกับดวงพิชัยสงครามแต่คนที่จะเข้ามาในการที่ว่าอยากจะมาบูชาดวงพิชัยสงครามจันนี้ไม่ได้ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าให้ใครบูชานะเราจะต้องถามอันดับแรกก่อนเพราะทุกคนตอนนี้เนี่ยสำหรับดวงพิชัยสงครามมักที่จะพอได้มาปุ๊บเขาจะหวังผลหนึ่งใช่เราบอกก่อนเลยนะว่าเราเชื่อและศรัทธาไหมถ้าบอกว่าเชื่อและศรัทธาค่ะจริงๆอ่ะเชื่อและศรัทธาไม่ใช่ตอบแบบว่าเห็นใครทำก็อยากจะทำไปด้วยแต่เวลาทำแล้วต้องได้ผลเพราะว่าเราถ้าไม่ได้ผลเราก็จะไม่ให้ออกไปแน่นอนเราต้องถามว่าน้องศรัทธาแล้วเชื่อมากแค่ไหนถ้าเขาบอกเชื่อและศรัทธาด้วยใจมันสามารถทดเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คได้ตรงนี้การที่ว่าเราเชื่อศรัทธาอย่างที่อาจารย์นิวพูดอ่ะปากถามลูกค้าปากใช่ศรัทธาแต่ถึงบ้านไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยเลยวิธีการเชื่อก็คือง่ายๆคือคนที่บูชาเนี่ยต้องสามารถเชื่อมต่อกับวัตถุมงคลก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ยังเป็นดวงพิชัยวัตถุมงคลอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่อย่างเช่นว่าอาจารย์ชัดห้อยพันธลายอยู่ก็ต้องเชื่อมกับพันธลายให้ได้ก่อนเขาจะเชื่อมกับเราแล้วจะเป็นชิ้นเดียวกันก่อนเหมือนวันนี้อาจารย์ชัดเดินเข้ามาในบ้านมี Wi-Fi อยู่แต่ว่าดันไม่ใส่รหัสก็ถามว่าเล่นได้ไหมได้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันต้องเชื่อม Wi-Fi กับ Wi-Fi บ้านกับเครื่องให้เข้ากันได้ก่อนแล้วคราวนี้คืออะไรก็จะไหลมาเหมือนกันตัวเราเองก็ต้องเชื่อมกับวัตถุมงคลที่เราบูชาให้ได้ก่อนอะไรก็ได้ถามว่าแล้วจะเชื่อมได้ไงหนึ่งก็ต้องมีความเชื่อความศรัทธาอย่างที่อาจารย์นิวบอกสองทำบุญอันนี้คือแบบพื้นๆเลยนะเบย์เลยทำบุญเราก็มอบบุญให้เขานะสามก็นั่งสมาธิกรรมวัตถุมงคลนั่งสมาธิแล้วเชื่อมนึกถึงบ่อยๆวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายเราพอวันหนึ่งเราทำอะไรปุ๊บเขาจะมาช่วยทันทีเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุปุ๊บทำไมวัตถุมงคลเข้ามากันเข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยคือเราเชื่อมกับวัตถุมงคลได้พอเชื่อมได้เสร็จปุ๊บคราวนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะวิ่งมาทันทีครับอาจารย์ฮะนี่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับที่เรียกว่าอิทธิฤทธิ์และความพิศวงกับเรื่องของพลังจักรวาลซึ่งมันสามารถที่จะต่อยอดให้กับในสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยและความปรารถนาของมนุษย์ที่อยู่ในที่จักรวาลเดี๋ยวในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของดวงพิชัยสงครามที่อาจารย์ป้อมบุรพากำลังจัดสร้างนั่นก็คือดวงพิชัยสงครามทองคำเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราพบกันครับกลับเข้าสู่ในคืนนี้มีเรื่องราวครับท่านผู้ชมครับที่มือผมครับท่านผู้ชมครับนี่คือประหลัดขีดของอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพนะฮะเขาเรียกว่าเป็นโคตรโหรามหาเวทเลยฮะในความขลังนะฮะในส่วนในเรื่องของประหลัดขีดนะฮะไม่ได้ใช้ในเรื่องของราคะนะฮะปัญหาใดๆนะฮะเพราะว่าเป็นในส่วนเรื่องของส่วนในเรื่องของนะฮะในสายขาวนะฮะในเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของการงานซึ่งใช้ได้นะฮะทั้งผู้หญิงและของผู้ชายนะฮะลองติดตามดูนะครับสำหรับในส่วนต่างๆที่เป็นเคล็ดลับนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะซึ่งในส่วนนี้นะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะฮะอย่างที่อาจารย์สัมพันธ์กำบังไพก็บอกว่าให้เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะก็เป็นลักษณะแบบเอาตั้งขึ้นนะฮะแล้วก็เก็บใส่กระเป๋านะฮะเก็บใส่กระเป๋าเพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับนะฮะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนะฮะได้ความสมหวังสมความปรารถนาและที่สำคัญเรื่องของความเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ของในสังคมที่อยู่ในแวดล้อมของท่านนะฮะท่านผู้ชมครับขลังเหลือเกินโดยเฉพาะความหอมนะฮะและไม้ต่างๆซึ่งเป็นมหามงคลซึ่งเนี่ยเอามาจากในส่วนเรื่องของในเทวาลัยเลยนะฮะ5ปี6ปีอยู่ที่กับของอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพซึ่งจริงๆแล้วในราคาเนี่ยฟังแล้วจะแพงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ
ทุกคนแตะได้ครับอยู่ที่399บาทเองนะครับนะฮะท่านสามารถนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะในโหลนี้แค่นี้เองนะฮะท่านผู้ชมครับแค่นี้เองนะฟังดีๆนะฮะท่านผู้ชมครับแค่นี้เองนะฮะในโหลแค่นี้เองนะฮะอยู่ที่399บาทผมขออีก50บาทครับนะฮะสำหรับในค่าขนส่งนะครับนะฮะโทรมานะครับที่เบอร์นะครับที่เบอร์0858201515นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะติดมือผมเลยฮะนะฮะได้รับรองครับคืนวันนี้เนี่ยรับรองครับมีคนสงเคราะห์ผมเป็นหลายร้อยคนแน่ๆโดยเฉพาะผู้ชมนะครับนะฮะอ่ะท่านผู้ชมอ้าวอาจารย์ครับสำหรับในส่วนนี้ครับเราได้คุยส่วนเรื่องของดวงพิชัยสงครามทองคำครับอาจารย์ฮะโอ้เป็นชิ้นผลงานชิ้นโบแดงในเขาเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยนะเพราะว่าดวงพิชัยสงครามปกติเนี่ยเขาเขียนใส่กระดาษกันใช่นะส่วนใหญ่เขียนใส่กระดาษหรือไม่ก็สกรีนใส่ผ้าเป็นผ้ายันน้อยคนที่จะเขียนลงบนโลหะครับอาจารย์เพราะว่าจุดเสียของการเขียนโลหะคืออะไรป่ะห้ามผิดถ้าผิดคือเสียเลยมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นกระดาษยังลบได้ถูกไหมถ้าเป็นผ้าก็เป็นราคาถูกแต่ทองแดงแผ่นเท่านี้แผ่นนี้ก็หลายพันแล้วนะแผ่นเฉพาะแผ่นทองแดงเนี่ยแล้วถ้าผิดปุ๊บเสียเลยคิดผิดจนตัวตายเลยอาจารย์แล้วคิดดูแล้วตัวในขนาดทองแดงยังมีคุณค่าขนาดนี้เลยนี่ผมก็เลยจะสร้างตัวนี้ที่มันเป็นหนึ่งเดียวในโลกคือดวงพิชัยทองคำที่เป็นทำจากทองคำบริสุทธิ์เลยคือคำว่าทองคำเนี่ยตามที่ผมเข้าใจนะอาจารย์มันก็คือสิ่งที่มีมูลค่าอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะอาจารย์ทองคำเป็นธาตุที่มีมูลค่าแพงที่สุดนะและคนนิยมใช้อ่าฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามีการบรรจุเขาเรียกว่าดวงชะตาของเราลงไปลงเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นผลมากกว่าทองแน่นอนความไวถ้าสมมติเปรียบเทียบมองง่ายๆเลยไฟฟ้าถ้าเราเอาไม้เนี่ยเราจับไม้เสร็จไปชิ้นแย่ปลั๊กไฟไฟดูดไหมดูดไม้ไม้ไม่ดูดไม้ไม่ดูดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยต้องใช้วัตถุที่มันเป็นเชื่อมอะไรนะสื่อทางไวไฟได้โอเคโอเคเขาก็เลยเอามาระหว่างตะกั่วทองแดงทองคำตะกั่วและไฟฟ้าได้ห่วยสุดรองลงมาก็คือทองแดงสูงที่สุดคือทองคำใช่ไหมนั่นคือแต่ว่าทองคำราคาแพงเขาจึงไม่มานำไฟฟ้านั้นก็เหมือนกันพอเมื่อทองคำเป็นฉลวยเป็นการนำไฟฟ้าที่ดีเขาก็เลยเอาตรงนี้มาทำมาเราเนี่ยเอาตัวนี้มาสร้างเป็นดวงพิชัยทองคำสงครามแบบด้วยทองคำนะซึ่งจะนำความทุกอย่างให้มันถึงตัวไวที่สุดเป็นเขาเรียกตัวนำไฟฟ้าที่ดีสุดนะเพราะว่าอะไรเพราะราคามันแพงครับถ้าเราเขียนด้วยตะกั่วได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันนำไฟฟ้าก็คือนำความสำเร็จก็ช้าลงนะในการนำมันเป็นไมโครเซคันด์เลยครับอาจารย์นะมันก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์ทองคำที่มีแสงสว่างตัวเองเพราะว่าทองคำเนี่ยอาบแสงดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่สุดอาบแสงสุริยันจันทราแล้วมันสามารถเก็บพลังงานตัวเนี้ยไว้ในตัวเองได้ครับอาจารย์ซึ่งต่างกับโลหะอื่นไม่มีมีแค่ทองคำอย่างเดียวนะเขาถึงอนิยมเอาทองคำมาทำสร้างวัตถุมงคลที่ล้ำค่าแล้วดวงพิชัยสงครามเนี่ยใช้ทองคำ 99.9% ที่มันรีดเป็นแผ่นเราซื้อทองแท่งมาแล้วไปรีดเป็นแผ่นแผ่นนึงเฉพาะแผ่นทองเปล่าเนี่ยก็รอบเป็นเกือบ 30,000 แล้วเดี๋ยวผมถามขนาดก่อนที่อาจารย์จะจัดสร้างขนาดก็7คูณ14เซนไม่ใช่ขนาดนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับขนาดประมาณโทรศัพท์เท่ากับโทรศัพท์ครับครับอาจารย์7คูณ14เซนมันก็อยู่ประมาณ7เซนลองประกาศมันทัดวัดดูก็ได้ก็เพื่อที่ว่าจะเอาม้วนมาห้อยคอเนี่ยเหรอเราจะใส่เป็นกรอบตั้งบนหิ้งพระก็ได้หรือจะม้วนเป็นตะกรุดแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ได้หมดถ้าใครจะม้วนก็เป็นทองคำนี้เลยได้เลยหรือว่าไม่เอาใส่เป็นกรอบเหมือนแบงค์โทรศัพท์ไอ้แบงค์ร้อยเห็นไหมเอาใส่กรอบอย่างนั้นแหละตั้งบนหิ้งพระก็ได้เพราะว่าเป็นดวงชะตาของเราเองเลยซึ่งไม่มีใครทำบอกได้เลยหนึ่งเดียวในโลกครับอาจารย์แล้วในการจัดสร้างของอาจารย์มันต้องใช้เวลาอะไรยังไงใช้เวลาครับตอนนี้ก็คือเริ่มในการสร้างคืออยู่ที่เดือนเมษานะตอนนี้ก็คือใครพร้อมที่อยากจะได้เนี่ยก็คือมาแสดงความจำนงไว้ก่อนสร้างตามจำนวนไม่ได้สร้างเกินสมมติว่าเบ็ดเสร็จแล้วมีคนสร้างสามคนก็คือ3คนก็คือจบไม่สร้างแล้วครับอาจารย์หมายความว่าณเวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งจองกันได้เลยสั่งจองได้เลยเพราะว่าจะเริ่มจริงคือเดือนเมษาเริ่มในการลงอักขระในการทำพิธีกรรมต่างๆแล้วในการส่งชื่อไอ้เป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องของขอส่งอะไรบ้างชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะถ้ามีสถานที่เกิดแบบระบุให้ละเอียดเลยนะแล้วก็จะมีการเราจะมีการคุยกันก่อนที่จะทำเพราะว่าต้องมีการสัมภาษณ์ดวงก่อนว่าดวงที่เราให้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะว่า
ตั้งแต่คนที่เกิด2525ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ดวงจะถูกเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มใช้ดิจิตอลเข้ามาแล้วในการดิจิตอลแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าฐานมาตรฐานฐานเวลาฐานเวลาสากลกลางถูกไหมมันก็จะทำให้เวลาแต่ละที่จะตรงกันหมดนะเราดูบนมือถือแต่คนไม่มีใครในการที่ไม่ตรงเพราะว่าไม่ใช่ฐานเวลาเดียวกันนะแต่ว่าก่อนนั้นให้กลับมาปุ๊บเนี่ยอย่างอาจารย์ฉัตรเกิดเนี่ยเมื่อ50กว่าปีก่อนเนี่ยในการโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้ว่าไขตรงหรือเปล่าทานหมดหรือเปล่าครับอาจารย์แล้วพอพยาบาลถ่ายมองปุ๊บจดบางทีก็ไม่ดูรายการตรงบ้างไม่รู้นะกลายว่าเวลาคาดเคลื่อนพอคาดเคลื่อนเรามาคำนวณสมพุทธลัคนาแล้วมันทำให้ดวงชะตานั้นลัคนาผิดพอลัคนาผิดปุ๊บเหมือนอย่างที่บอกอะส่งจดหมายผิดบ้านส่งจดหมายผิดบ้านก็ความสำเร็จมันก็ต้องรอก่อนมันไม่สำเร็จเลยคือล็อกไม่ตรงเบอร์ใช่งั้นคือเราต้องมีการคุยกันก่อนมาคำนวณดวงก่อนแล้วเอามาวิเคราะห์ก่อนว่าดวงตัวนี้ใช้ดวงเขาหรือเปล่าเขาเรียกว่าการสอบลัคนาOh. พอสอบเสร็จปุ๊บมันจะรู้แล้วว่าใครคือใครคราวนี้มันจะไม่พลาดอ่าฮะนั่นคือหมายว่าเมษาอาจารย์เนี่ยจะลงมือทำแล้วใช่เพราะว่าได้เลิกยามที่ดีหรือยังไงครับเลิกยามที่ดีก็เดือนเมษาวันที่19เมษาดาวพฤหัสยกเดือนปกติก็ถือว่าดาวพฤหัสเป็นดาวครูบาอาจารย์นั่นคือหนึ่งในวันที่ดีอ่าฮะอ๋อเราเน้นในเรื่องของครูบาอาจารย์ใช่แล้วก็เน้นเรื่องลูกดวงดาวที่เดินดีด้วยอ่าฮะดาวคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสตอนนี้เดินถอยหลังอยู่ใช่ไหมถ้า คนที่เป็นนักโหราศาสตร์จะรู้ว่ามันเดินถอยหลังอยู่ก็รอให้เขาเดินปกติก่อนก็คือประมาณ19เมษายนนี้19เมษายนใช่แล้วก็จะมีดาวใหญ่ๆอีกดวง2ดวงที่ยกอยู่ในช่วง19เมษายนนี่หมายความว่าอะไรอาจารย์จะเริ่มลงมือทำทำก่อนแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่ปลุกขละเนี่ยยาวหลายรอบซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันต้องมีเลิกละเอียดอีกมันไม่ดูแค่ว่าวันนี้มันต้องดูเลิกซอยละเอียดถึงด้านในด้วยแล้วมันจะสามารถระบุของแล้วเลิกแต่ละคนก็ไม่เติมกันด้วยสามว่าสมมติว่าอย่างที่บอกว่ามีคนนี้มาลงถามสามคนสามคนเดี๋ยวเลิกไม่ตรงกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับเวลาเกิดของเขาด้วยมันจะมีเลิกรวมและเลิกซอยเพราะเป็นละเอียดอ่ะถ้าคุณบอกว่าทำไมหลายอาจารย์เขามาถึงปุ๊บเขียนใส่กระมังเป่าพ่วงก็จะงงว่าแล้วมันทุกคนมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะใช้ได้เหรออ่าฮะก็ต้องให้ตรงดวงตรงชื่อตรงของแต่ละคนของแต่ละคนพูดง่ายๆก็คือหนึ่งเดียวในโลกเลยหนึ่งเดียวในโลกมีแค่หนึ่งเดียวในโลกนะยังไม่มีใครทำครับอาจารย์แล้วก็อย่างหนึ่งคือทองคำมันแพงสองเขียนได้เล็กขนาดนั้นมันไม่มีคนทำแน่นอนทีนี้เนี่ยมันก็มีส่วนนะครับอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์ทำอย่างเงี้ยใหญ่โตครับแล้วอยู่ดีทำแผ่นเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะพอเหรอทำแผ่นใหญ่ก็ได้แต่สู้ราคาไหวป่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเพราะแผ่นทองคำรีดใหญ่ขนาดผมว่า5บาทไม่อยู่แล้วฮะบาทละ 30,000 ว่าเป็นแสนแล้วเหรอถ้ามีทำได้ถ้ามีงบอ่ะทำได้หมดถ้ามีเจ้าสัวก็บอกว่าโหฉันอยากได้ใหญ่ได้ทำถ้าฝาบ้านก็ทำได้ฮะขอให้มีงบมาแล้วกันทำได้หมดครับครับอาจารย์นิวค่ะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยจะบอกบุญค่ามั้ยกับท่านผู้ชมค่ะก็ดวงนึงอ่ะต่อราคาที่ค่าบูชาก็ 49,999 บาทค่ะ40,000 นะฮะ49,999 บาทอ๋อครับอาจารย์ครับถ้าเทียบราคาทองคำปัจจุบันนี้ก็ 30,000 บวกๆนะราคาปัจจุบันนี้เพราะมันสวิงอยู่ถูกมั้ย 31,000 32,000 แล้วคิดดูถึงณวันนั้นถ้ามันทองคำขึ้นอะไรไม่รู้อ่ะมันก็เจ้าค่าทองก็ 20,000 แล้วอ่ะหนึ่งในนั้นสั่งแล้วด้วยค่ะสั่งจองเรียบร้อยแล้วเอามีสั่งจองมาแล้วนะฮะคนจีนมาสั่งจองแล้วค่ะมีคนจีนมาสั่งจองแล้วใช่ค่ะก็เขาเคยทำดวงพี่ชายแบบนี้ไปแล้วเขาได้ผลค่ะเขาก็เลยอยากจะได้แบบเป็นดวงเขาที่เป็นแผ่นทองคำโอ้ครับอาจารย์อีกทีครับสำหรับราคาครับอาจารย์49,999บาทค่ะครับอาจารย์ครับเอ้าทีนี้สถานที่ติดต่ออะไรยังไงครับสถานที่ติดต่อก็คือสำนักมุกูรูนะคะสำนักบุรพาหรือมุกูรูช็อปแล้วก็เบอร์โทร0632622654ค่ะฮะครับครับหรือไม่ก็ถ้าไม่สะดวกจดก็เบอร์อาจารย์ฉันเบอร์เบอร์ประชาชนนะประชาชนก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรติดต่อหาผมก็ได้ครับสำหรับในส่วนในเรื่องของดวงพี่ชัยทั้งทองเหลืองหรือว่าทองคำทั้งหมดนะฮะก็โทรมาง่ายๆกันเลยฮะสำหรับเบอร์นี้นะฮะที่เบอร์ครับ0858201515ทุก
ทุกคะทุกคำถามเราสามารถตอบได้ให้กับท่านผู้ชมได้ครับเป็นเบอร์มหาชนเชียร์ให้ทำเลยนะคะเออฮะเชียร์ให้ทำเลยค่ะเชียร์ให้ทำเลยแล้วก็คือได้ผลแน่นอนเราไม่ได้ทำมาบ่อยๆนี่ครั้งแรกของโลกอ่าฮะอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงครับอาจารย์นิวกับอาจารย์ป้อมครับสำหรับในเรื่องส่วนของดวงวิชาทั้งหมดครับเชิญอาจารย์นิวก่อนครับก็คือปีนี้ปี66ใช่ไหมคะเป็นปีที่ดีอาจารย์นิวก็อยากให้ทุกคนก็มีชีวิตที่ดีเช่นกันก็เลยแนะนำให้ทำดวงพิชัยสงครามเป็นทองคำเป็นทองคำค่ะอ่าฮะอาจารย์ป้อมครับก็ดวงพิชัยสงครามบอกแล้วว่ามันไม่ทำกันง่ายๆสิ่งที่ทำกันแล้วตรงไหนที่มันผิดพลาดอ่ะอยากจะวอนฝากครูบาอาจารย์แต่ท่านด้วยว่าควรจะมีการปรับให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตามเลยแล้วมันก็ผิดต่อกันไปผมไม่ได้บอกผมถูกนะแต่ว่าผมเช็คแล้วผมไม่ผิดก็อย่างที่อาจารย์นิวอ่ะเคยให้เขาทำใช่ไหมครับอาจารย์ทั้งหมด6ปี7ปีไม่เคยได้ผลแต่มาทำดวงพิชัยที่เขาเขียนอักขระถูกต้องอ่ะไม่ถึง1ปีได้ผลไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำเดือนแรกก็เห็นแล้วฮะ1เดือนเดือนแรกเห็นผลชัดเจนครับอาจารย์ครับฮะทุกคนครับอาจารย์ที่แบบเราแนะนำไปเขาก็ได้ผลเช่นกันฮะครับอาจารย์ครับนี่ไงท่านผู้ชมครับนี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่าครับถ้าพูดผมสรุปกันง่ายๆนะถ้าคนเราไม่เชื่อในเรื่องของพลังจักรวาลท่านก็ต้องเชื่อในเรื่องของฤดูกาลฤดูกาลมีทั้งฤดูฝนหนาวเหล่านี้แหละครับที่จะบอกถึงเรื่องของความเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆนะฮะสำหรับที่เป็นพลังจักรวาลเป็นพลังวิทยาศาสตร์เป็นพลังธรรมชาติซึ่งอยู่ในดวงพิชัยสงครามแล้วทั้งสิ้นครับนั่นก็หมายความว่ามันรวมถึงความปรารถนาของคนด้วยครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดวงพิชัยสงครามของอาจารย์ป้อมบุรพากราบขอบพระคุณมากครับทั้งอาจารย์นิวบุรพาและอาจารย์ป้อมบุรพาครับครับท่านผู้ชมครับนะฮะทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระและเป็นความพิศวงในคืนนี้มีเรื่องเล่าวันนี้ผมอาจารย์จัดชัยพันธุธรรมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ